เรื่องนี้คนแก้ก็คือพวกผีน้อยก็หาไปทำงานประเทศอื่นที่เขาต้อนรับเราดีๆไม่ต้องแบบเกาหลีเขาไม่ต้อนรับก็ไม่ต้องไปทำไปแบบถูกวิธีไม่ใช่ไปแบบหนีไปแล้วไปอยู่แบบหลบๆซ่อนๆไปเป็นประเทศไทยประเทศเขาก็รักแล้วยิ่งไปทะเลาะกับคนเกาหลีเดี๋ยวเขาไม่มาบ้านเรายิ่งไปกันใหญ่เกาหลีเขาไม่มาบ้านเราอ่ะบ้านเราอ่ะเดือดร้อนแต่เราไม่ไปบ้านเกาหลีเกาหลีเขาไม่เดือดร้อนอยู่แล้วอันนี้เรื่องจริงอ๋อเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะพี่ก็รู้สึกว่ามันก็จะมีแค่คนบางกลุ่มมั้งที่ไปแบนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเป็นมาจากคนที่ไปเกาหลีมาแล้วก็โดนตม.ไม่ให้เข้าประเทศน่าจะเป็นคนกลุ่มนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าการที่เราไปแบนเกาหลีเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็ยังไปเที่ยวไปอะไรกันอยู่นะเพราะว่ามันมีคนหลายกลุ่มไงคนที่เขาไปเที่ยวจริงๆเนี่ยเขาก็คงไปคือไปทำถูกต้องเขาก็ไม่กลัวเตรียมตัวเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ผิดแปลกไปก็แค่ถามว่าไปกี่วันอยู่โรงแรมอะไรกลับเมื่อไหร่ใส่กระเป๋าแค่นั้นเองไม่ต้องเตรียมเอกสารไว้เขาไม่ถามหรอกบางทีคนเรารู้ตัวว่าจะไปทำผิดไงก็เลยเตรียมหลักฐานไปใหญ่เขาก็รู้คือเราไปโทษตม.เขาไม่ได้หรอกตม.เขาก็ต้องคอยจับจ้องจับผิดเพราะว่ามันมีคนไทยที่ไปแล้วก็หนีเป็นผีน้อยเยอะมากอันนี้เราก็ต้องโทษตัวเองคนไทยด้วยที่ไปทำอย่างนั้นเขาก็คงไม่อยากให้ไปเป็นปัญหาของสังคมเขาเขาก็เลยตัดตอนไม่ให้เข้าลองไปคัดกันจริงๆเสียว่าคนที่ไปแบบผิดกฎหมายไปอยู่ที่เกาหลีอ่ะเยอะมากไม่ใช่น้อยปัญหาที่คนที่จ้องจะไปเป็นผีน้อยอ่ะแล้วเข้าไปไม่ได้ไงบางทัวร์ไปเป็นร้อยกลับมา50อะไรอย่างเงี้ยมันก็คืออย่ามาพูดว่าพี่พศก็ไม่เคยเจอตม.อะไรอย่างเงี้ยถึงได้มาพูดได้เพราะเราถ้าเราไม่ทำผิดเราไม่ต้องกลัวเหมือนอยู่บ้านเราอีกกฎหมายบ้านเราถ้าเราไม่ทำผิดเราไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ทำผิดอะไรเราจะไปกลัวทำไมเงี้ยก็อย่างที่โจอี้บอยบอกว่าน่าจะทำวีซ่าเลยว่าจะให้เข้าไม่ให้เข้าเราก็ต้องแบบดูด้วยว่าเราผิดหรือเปล่าถ้าเราไปเที่ยวจริงๆเราไม่ต้องกลัวพอถึงเกาหลีก็ยื่นพาสปอร์ตให้เขาเพราะแค่นั้นเองไม่เคยเลยไม่เคยติดแต่ละครั้งเดียวใช่ไปเกาหลีเนี่ยพี่ไปตั้งแต่ยังไม่เปิดประเทศอ่ะยังเป็นเกาหลีสมัยโบราณอยู่เลยอ่ะก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเข้าได้ปกติไปถ่ายบกไปถ่ายแบบไปถ่ายหนังยังได้เลยอ่ะเราไปถ่ายหนังยกกันเป็นทีมไปเลยอ่ะเขาก็ไม่เห็นห้ามอะไรเลยนะเราไม่ได้ไปหากินในแบบไปจัดคอนเสิร์ตไปเก็บเงินเขาอะไรเราไปทำงานเอาเงินไปให้เขาไงแล้วก็ถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เขาก็อยากโปรโมทประเทศอยู่แล้วเกาหลีอ่ะอะไรมากมายเราแต่หลังๆเนี่ยคนไทยไปทำเสียไว้ไงก็เลยก็ต้องมีการเข้มงวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะต้องโทษตัวเองได้แหละต้องโทษคนไทยที่ทำไปทำเสียด้วยแหละ